นั่นสร้อยอ่ะหินศิลาจันทราของฉันค่ะผมก็ส่งให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะส่งคืนให้คุณตกลงครับแล้วสรุปว่า2คนนี้เสียชีวิตแล้วครับสันนิษฐานว่าต่างฝ่ายต่างฆ่ากันตายครับจำตามเร็วกว่าที่คิดผู้หญิงคนนี้พยายามจะทำลายลูกมาตลอดพ่อขอโทษที่เป็นคนพาเขาเข้ามาในครอบครัวพ่ออย่าโทษตัวเองเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ทุกอย่างมันจบแล้วไม่มีใครมาทำร้ายคุณ2คนได้อีกแล้วเจ้าขนุนมากรวดน้ำให้แม่ของเจ้าสิเจ้าขนุนเจ้าจักทำร้ายแม่ตัวเองไม่ได้ไม่จริงข้าไม่ได้เป็นลูกของพิจานีใจร้ายกระไรเสียท่านก็ถือว่าเป็นผู้กำเนิดข้าข้าขอโทษที่เคยคิดร้ายต่อท่านแม่อโหสิกรรมให้ข้าเถิดนะขอรับข้าขอโทษเมื่อวันก่อนข้าทำตัวไม่น่ารักกับท่านพ่ออ๊ะไม่สิกับท่านออกจันโธ่เจ้าขนุนเจ้าเรียกข้าว่าพ่อเหมือนเดิมก็ได้อย่างไรเสียก็ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงหรอกข้ายังรักเจ้าเช่นลูกเหมือนเดิมขอรับท่านพ่อพี่ขอโทษจริงๆนะชาพี่มันโง่เองที่ปล่อยให้นาริตาหลอกใช้มาตลอดเลยไม่ใช่ความผิดของพี่คีหรอกค่ะแต่พี่ว่าพี่ไม่ควรอยู่ใกล้ชาเลยอ่ะไม่ว่าจะในสถานะไหนก็ตามพี่ขี้อย่าคิดแบบนั้นสิคะพี่ก็เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่ชายของชาชายังไม่โทษพี่ขี้เลยพี่ขี้ก็อย่าโทษตัวเองเข้าใจไหมคะขอบคุณนะชาคุณปานคะครับเป็นอย่างที่คุณปานว่าจริงๆค่ะในที่สุดเวลาก็เข้าข้างพวกเราพอผมย้อนเวลากลับไปสมัยอยุธยาผมจะทำลายสร้อยเส้นนี้ผมเห็นด้วยนะครับไม่ควรมีผู้ใดได้ครอบครองเวลาและทุกอย่างควรเป็นไปตามกรรมแต่ฉันเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้บ้างนะคะคุณหมายถึงอะไรมีสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือกาลเวลาสิ่งนั้นมีพลังมากกว่าอำนาจใดๆในโลกนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้คุณน่าจะรู้จักสิ่งนั้นดีกว่าฉันนะคะในเมื่อท่านรู้วิธีการเดินทางข้ามเพลาเหตุใดจึงไม่เดินทางกลับยุคของท่านเล่าครับเพราะผมค้นพบสิ่งที่มีอำนาจมากกว่าเวลานะสิมันคือสิ่งใดหรือขอรับความรักไงล่ะความรักคุณหมายถึงก็พิษนากินีไงคะโอ้ยผมก็นึกว่าความรักซะอีกเอาล่ะครับผมต้องไปแล้วขอให้คุณแสงศูนย์รอดพ้นจากคำสาปนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณคุณปานสำหรับทุกอย่างนะคะครับไปนะครับจะสำเร็จจริงๆใช่ไหมคะเซรั่มเนี้ยทำจากพิษของนากินีจริงๆต้องสำเร็จแน่ค่ะพร้อมนะคะไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลนะคะผมแค่นึกไม่ออกว่าผมจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงผมอยู่กับความเป็นอมตะมานานจนลืมไปแล้วว่าการมีชีวิตอยู่คืออะไรผมอยู่กับความเจ็บปวดมานานเหลือเกินแต่ความเจ็บปวดเป็นสิ่งตอกย้ำว่าเรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เหรอคะคุณแสงสูตรคุณรีบไปหาหมอเถอะผมไม่เป็นไร